โลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะ อยู่กับแม่หญิงสกาวรัตวงมั่นกิจการนะคะที่ w w w t h a i p ด์เว็บโด s ไทยพีคค่ะพูดคุยกันในประเด็นการจัดการศึกษาค่ะคุณผู้ฟังเรียกว่าทุกวันนี้การศึกษารอบด้านรอบตัวเราเนี่ยหยิบจับ ทุกๆสื่อการเรียนรู้มาสอนมาสื่อสารแล้วก็เสิร์ฟให้กับลูกๆของตนเองได้ง่ายมากขึ้นทีเดียวนะคะในรูปแบบนี้ค่ะหลากหลายครอบครัวเลือกที่จะมาจัดการศึกษาในรูปแบบโฮมสคูลหรือว่าการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวมากขึ้นแล้วค่ะ เรียกว่ามีความหลากหลายแม้ว่าเด็กน้อยๆจะมีพัฒนาการที่หลักสูตรประถมไวคือจะเน้นกันในสีด้านใช่ไหมคะร่างกายอารมณ์จิตใจสติปัญญาสังคมแต่พอลงลึกไปแล้วเด็กๆจะมีสิ่งที่แตกต่างกันอยู่ค่ะมีความไม่เหมือนกันอยู่วันนี้ชวนอีกหนึ่งบ้านเรียนนะคะมาร่วมกันแบ่งปันพูดคุยพูดคุยกับบ้านเรียนอธิษฐานแม่ดาวคุณนัชชาโรตรุ่งนะคะทักทายแม่ดาวสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะแม่หญิงแมนดาวนะคะจะเป็นผู้จัดจาก,การศึกษาให้กับ <c oughs> เด็กหญิงอธิษฐานสาครนั่นเองเป็นเหมือนกับ <c oughs> เจ้าของบ้านเรียนตัวจริงนะของบ้านเรียนนี้นะคะเป็นบ้านเรียนปฐมวัยที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปางค่ะคุณผู้ฟังในรูปแบบของหลักสูตรปฐมวัยหรือว่ารูปแบบการเรียนรู้ที่เราจะโฮมสกูลให้กับ ลูกสาวตัวน้อยๆของเรานี่แหละครอบครัวมีทิศทางอะไรอย่างไรบ้างคือด้วยครอบครัวเราเป็นเป็นวิถีแบบเกษตรนะคะก็คือจากเดิมเนี่ยเคยใช้ชีวิตคนกรุงมาละแล้วเราได้เห็นเห็นรูปแบบการใช้ชีวิตต่างๆมามามากมายแล้วพอเรามีลูกอะคะ่ะก็เลยคุยกันสองคนสามีภรรยาว่าเมื่อเราเมื่อเรามีลูกปุ๊บเนี่ยเราจะสอนเขาไปในทิศทางไหนนะคะก็เลยมองว่าอ,อยากให ให้เขามีชีวิตเป็นเหมือนเด็กธรรมดาที่เรียบง่ายนะคะโดยพื้นฐานของเด็กเล็กๆที่เรารู้กันก็คือว่าในวัยเด็กมันเป็นช่วงวัยทองของชีวิตดังนั้นเราเลยมองว่าการที่จะส่งให้ลูกไปเรียนแล้วเราหาเงินน่ะอาจจะไม่ใช่คำตอบของเราเราเลยเลือกที่อยากจะทุ่มเทช่วงวัยทองเนี้ให้กับลูกค่ะดังนั้นเราทำเป็นโฮมสคูลดีกว่าแล้วดาวเนี่ย ช่วงที่น้องน้องจะจ่าท้องแล้วเขาเคลอดจนถึงสามขวบเนี่ยเราอยู่ในชุมชนของสวนพันพันก็คือของพี่โจนจันไดซึ่งที่นั่นเนี่ยเขาทำโฮมสกูลกันอยู่แล้วเป็นหลักนะคะเราก็ได้เห็นวิถีชีวิตตรงนั้นและได้เห็นพัฒนาการของเด็กที่เคยทำโฮมสกูลเนี่ยเป็นอย่างไรจึงชัดเจนแน่นอนอันเนี้ยน่าจะเป็นเวที่ใช่แล้วมันน่าจะเป็นสิ่งที่ให้ความสุขและปูพื้นฐานที่เต็มที่ที่เราจะมอบเวลา แล้วก็ให้ความสําคัญกับลูกได้อย่างเต็มที่โดยที่เรายังคงใช้วิถีชีวิตของเราคือเรายังทําเกษตรกร,กรของเราได้แล้วลูกเติบโตมาในวิถีนี้ค่ะเพราะว่าพอมาศึกษาแล้วเนี่ยในเรื่องของการทำโฮมสกูลของวัยอนุบาลซึ่งอายุ5ถึง6ขวบตั้งแต่แรกเกิดมาเนี่ยมันเป็นการเน้นในเรื่องของพัฒนาการเป็นหลักยังไม่ได้เน้นเรื่องสาระต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาตรงจุดนี้ค่ะใส่เวลาให้กับเขาเต็มที่ในเรื่องการจัดทำโฮมสกูลให้กับลูกค่ะ จริงจริงๆๆเรามองแบบง่ายๆค่ะเรามองง่ายๆเลยคือเรามองถึงชีวิตของเราในวัยเด็กด้วยแล้วก็พูดคุยกันแบบง่ายๆว่าพื้นฐานของของเด็กเล็กๆไม่มีอะไรมากสิ่งที่เขาต้องการคือพ่อแม่เป็นหลักเขาต้องการพ่อแม่แน่นอนด้วยความเป็นเด็กดังนั้นการที่เราจะส่งลูกไปเรียนในระดับชั้นอนุบาลเนี่ยเราก็เลยคิดว่า ถ้าเรามีศักยภาพในการที่จะสอนลูกได้ก็ไม่น่าจะจําเป็นที่จะต้องส่งเขาไปนะคะเพราะว่าในวาระหนึ่งของชีวิตถ้าเรามองย้อนกลับมาดูชีวิตเราเนาะเราก็ต้องมีวาระหนึ่งที่เดินก้าวออกห่างจากครอบครัวเพื่อไปเรียนรู้สังคมแต่ช่วงวัยเนี้ยเป็นช่วงวัยที่เด็กตัวน้อยๆเขาต้องการความรัก ความเอาใจใส่าการดูแลนะคะเราก็เลยมองว่าถ้าเราทำได้เราเลือกที่จะจะทำร่วมกันในครอบครัวดีกว่านะคะแล้วก็ถึงวันหนึ่งที่เขาโตในระดับที่อาจจะอยู่ระดับประถมสื่อสารกันได้พูดคุยกันได้ก็มาคุยแลกเปลี่ยนกันอย่างช่วงเวลานี้เราก็จะถามเขาว่าอยากไปโรงเรียนไหมอยากจะลองไปเรียนไหม ไปดูซิเพื่อนเพื่อนพี่พี่เพราะว่าสังคแมแวดล้อมคนนั้นก็ไปโรงเรียนคนนี้ไปโรงเรียนเขาก็บอกไม่เอาเขาอยากเรียนกับพ่อแม่อะไรอย่างเงี <c oughs> ้ยก็ก็เราก็จะแชร์กรันคือไม่ใช่แค่การตัดสินใจของของตัวพ่อแม่เนาะพอมาถึงนเวลานี้เพราะว่าเขาเลือกและตัดสินใจเองด้วยตัวเขาได้ด้วยเช่นกันดังนั้นก็จะเป็นการพูดคุยสื่อสารกันแต่ในวัยที่เขาเล็กๆมากที่เขายังพูดไม่ได้สื่อสารไม่ได้ดาวมว่าความรักของเด็กตัวน้อยเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการก็คือพ่อแม่ นะคะก็เลยตัดสินใจว่านี่แหละเราทำเริ่มจากโฮมสกูรก่อนง่ายๆค่ะเป็นลักษณะของการเติมความรักเติมพลังในหัวใจของเขาในการที่จะพร้อมสู่การก้าวไปให้เต็มที่ถูกต้องค่ะเพราะว่าเราเราเรา,เรามองอย่างนี้ด้วยค่ะแม่หญิงเรามองว่าโลกในยุคปัจจุบันอะมันมันเป็นเป็นโลกแห่งเทคโนโลยีแล้วมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก เรามองว่าเราอยากกลับมาสู่พื้นฐานเดิมที่ที่คนคนหนึงอะค่ะเติบโตด้วยรากฐานที่ค่อนข้างมั่นคงว่าด้วยวัยที่ที่เล็กๆอะค่ะที่เขาต้องการการดูแลการเอาใจใส่เรามองว่ามันมันเป็นพื้นฐานที่ค่อนข้างสำคัญมากด้วยยุคสมัยและ ในปัจจุบันเนี่ยทั้งเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างรวดเร็วอะไรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็มองว่ารากฐานของการสร้างคนคนหนึ่งที่สําคัญคือทําให้ฐานของเขามั่นคงและก็แข็งแรงถ้าชีวิตของเขาปูด,ด้วยฐานที่เต็มไปด้วยความรักเมื่อเขามีความรักในตัวเขาเขาก็จะสามารถส่งต่อให้กับสังคมข้างนอกได้อย่างมั่นคงเช่นกันคือเราเรามองว่าสร้างคนคนหนึ่งให้ดี เพื่อที่จะไม่ส่งต่อปัญหาไปสู่สังคมอันนี้คือเป็นเป็นแบบสองคนพ่อแม่คุยกันก็คือเราก็รับผิดชอบในในลูกที่เกิดมาเนาะจากครอบครัวเล็กๆของเราให้ให้ดีที่สุดเพื่อวันนึงที่เขาก้าวเดินไปในสังคมข้างหน้าอย่างน้อยเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ยืนอยู่ได้ในสังคมไม่ว่าสังคมจะแปรเปลี่ยนหรือจะเจออะไรก็ขอให้เขามีจุดที่มั่นคงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ก็เป็นเป็นเหมือนสิ่งที่เรามองไว้เราทําให้ดีที่สุดเพราะว่าแม้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเรารู้ว่าสิ่งนี้ที่เราให้กับเขาคือเราให้เขาได้ได้เต็มที่เต็มตามศักยภาพที่พ่อแม่มีให้กับเขาได้มากที่สุดวาระหนึ่งที่เขาก้าวออกไปใช้ชีวิตของเขาก็ขอให้เขาก้าวไปด้วยแบบด้วยการพึ่งตนเองได้ก้าวไปด้วยสติความมั่นคงแล้วก็มองเห็นสังคมโลกอย่างไม่บิดเบือน <laughs> เอลิเวอร์เตรียมพร,มพร้อมสำหรับทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงเลยนะคะแม่ดาวใช่ค่ะค่ะ <c oughs> ในมุมของเ,ออเราเห็นทิศทางแล้วว่าเรามีเป้าหมายสำหรับการโฮมสกูลให้กับน้องจ่า,จาเนาะแล้วก็ในมุมของการเลือกกิจกรรมการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออในในจังหวะที่ทางแม่ดาวเองคือเหมือนกับเป็นทําเกษตรก็คือทําเกษตรอยู่ด้วยอันเนี้ยเราเสิร์ฟกิจกรรมเราเลือกอะไรอย่างไรให้น้องบ้างคะ เราด้วยด้วยเด็กระดับประถมวัยอย่างที่แม่หญิงกล่าวในในเบื้องต้นก็คือพัฒนาการสีด้านดังนั้นมันก็จะง่ายๆค่ะเราทำอะไรก็พาลูกไปทำด้วยนะคะพาเขาไปจอยในกิจกรรมมองเขาเหมือนเป็นบุคคลบุคคลหนึง่งไม่ไม่ใช่แค่แบบเด็กตัวเล็กๆทำอะไรไม่ได้แต่เรามองเขาเป็นบุคคลบุคคลหนึ่งที่เราจะสื่อสารกับเขาก่อนเช่นอย่างวันนี้ แม่จะทํากิจกรรมอันนี้หรือพรุ่งนี้เราเรามีแผนอะไรเราจะทําอะไรเราก็จะสื่อสารกับเขาแล้วให้เขาเป็นคนตัดสินใจว่าเขาอยากจะทํากิจกรรมอะไรอย่างวัยเล็กๆมากอาจจะยังไม่ได้เขาอาจจะยังไม่สามารถพูดคุยหรือโต้ตอบได้ชัดก็คือพาไปด้วยกันค่ะพาไปอยู่ร่วมในสิ่งแวดล้อมหรือในกิจกรรมที่เราทำทำนาก็ลงโคลงดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุกโคุกดินก็คือเป็นเด็กเขาจะเรียนรู้จากการเล่น เพราะฉะนั้นเขาก็จะเล่นจะสนุกของเขาแม้ว่าพ่อแม่เนี่ยจะทำงานจะเหนื่อยแต่ว่าลูกเนี่ยคือความสนุกค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะเอนจอยกับกับกับการที่ที่อยู่ในวิถีแบบนี้แล้วก็เรียนรู้เพราะอย่างเล่นดินเล่นโคนนี่ก็คือเขาก็ได้ใช้กล้ามเนื้อมือที่ที่คล่องแคล่วมากนะคะแล้วก็เราก็ค่อยๆสอนเขาการสื่อสารภาษาก็คือ จากสิ่งแวดล้อมที่ที่อยู่รอบๆตัวเลยทํานาถ้าอยากได้ภาษาไทยภาษาอังกฤษเราก็สื่อสารในแมสเซจตรงนั้นให้กับลูกไปนะคะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์หรือสังคมต่างๆเนี่ยหลายคนจะเป็นห่วงยิ่งเราทำบ้านเรียนเนี่ยสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะบุคคลอันเป็นที่ลักรอบข้างย่อมห่วงแน่นอนว่าเขาจะมีสังคมไหมเขาจะมีเพื่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้เราบอกได้เลยว่าต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ แล้วบุค,คลิกภาพของเด็กแต่ละคนถูกสร้างมาไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นอ,อย่างจ้จาจ๋าเนี่ยเราจะกลุ่มเกษตรกร,ร,กรด้วยกันเรามีเครือข่ายที่ที่รู้จักกันเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีกิจกรรมเอามือ้อกิจกรรมรวมกลุ่มกันก็จะไปทํางานร่วมกันเพราะฉะนั้นความหลากหลายของเด็กโฮมสกูลเนี่ยจะได้จุดดีอยู่อย่างหนึ่งเขาจะรู้จักผู้คนหลากหลายช่วงวัยนะคะแล้วเขาก็จะมีกลุ่มเพื่อนที่เป็นเด็ก รุ่นเดียวกันด้วยที่เป็นเด็กทั้งโฮมสคูลและและเด็กในระบบโรงเรียนเนี่ยก็จะมาจอยร่วมกันดังนั้นนี่คือเป็นสังคมที่เขาก็จะได้เรียนรู้ซึ่งบางทีผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เรารักเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นภาพแต่ว่าดาวมีความเชื่อว่าวันเวลาจะพิสูจน์เองแล้วก็เขาก็จะค่อยๆเห็นในคำตอบเหล่านั้นซึ่งการที่เราจะไปโตแยงว่าโอ้ยโฮมสคูลมันเป็นอย่างไอย่างนี้ก็คือเลือกที่จะค่ะ แล้วก็นิ่งแล้วก็รอแค่เวลาเพราะว่าเราเรามีความชัดเจนเราเห็นข้อดีเราเห็นคำตอบตรงไหนที่ว่าควรเสริมเราก็ค่อยๆมาปรับมาเสริมมะค่ะก็เลยจะจะจะใช้ความเข้มแข็งภายในในความนิ่งกับเสียงข้างนอกให้มากที่สุดแบบนี้จะเป็นประโยชน์มากกว่าเพราะว่าเราก็จะไม่แกว่งไปซ้ายแกว่งไปขวาตามความรักและความห่วงใยของผู้ใหญ่รอบข้าง ในมุมที่แม่ดาวบอกมาค่ะคุณผู้ฟังแม่ดาวบอกว่าเด็กก็คือคนคนหนึ่งเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับรู้แล้วก็ได้ตัดสินใจได้คิดในสิ่งที่แม่ดาวเสริมมาให้อีกค่ะว่าเด็กเนี่ยอาจจะยังรู้อะไรไม่มากอาจจะตัดสินใจได้ไม่หมดไม่ครบถ้วนเรามีหน้าที่ในการที่จะพาไปดูไปเรียนรู้ไปหาแหล่งต่างๆแล้วพอเขามีเรียกว่าเป็นเหมือนกับมีข้อมูลมี เรื่องราวอะไรที่ผ่านเข้ามาในชีวิตจะสามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมในช่วงวัยที่เติบโตขึ้นไปนั่นเองนะคะอ่าเป็นจังหวะของการปูพื้นฐานที่ดีทีเดียวหนักแน่นมั่นคงเหมือนที่แม่ดาวบอกในช่วงแรกเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าโดยระบบการศึกษาที่ผ่านมาแม้กระทั่งตัวเราเองอะ่ะมันเป็นยุคที่แบบอ่ะพ่อแม่ต้องทำงานแล้วก็ส่งลูกเข้าสถานศึกษา มันจะเป็นขั้นตอนนี้ที่เราเห็นกันกันโดยทั่วๆไปนี่คือพื้นฐานจนเป็นเขาเรียกว่าจนเป็นความคุ้นชินเคยชินกับรูปแบบการใช้ชีวิตหรือการศึกษาแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะดังนั้นพอการที่เราจะออกจากกรอบที่หลายคนยึดหรือปฏิบัติกันมาแน่นอนว่ามันมีแรงกระเพื่อมที่ด้วยความรักความห่วงใยเพราะว่ารักเราก็ระดับหนึ่งรักหลานเนี่ยอีกเลเวลหนึ่ง เยอะยิ่งกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต,แต่แต่แต่เมื่อเมื่อเรามีจุดยืนช่วงแรกแน่นอนย่อมย่อม,มต้องอธิบายนะคะแล้วก็เราใช้คําว่าขอโอกาสเนาะขอโอกาสเพราะว่าเราก็บอกเขาว่าเออในในระดับประถมวัยเนี่ยมันไม่ได้เป็นการศึกษาขั้นบังคับแบบภาคบังคับดังนั้นเนี่ยมันมันไม่ได้ซีเรียสมากเราจึงบอกว่าเราอยากขอใช้เวลาช่วงนี้ที่จะให้การศึกษากับลูกหรือปูพื้นฐานกับลูกให้ได้มากที่สุดดังนั้นคือมันเลยง่ายในระดับ ปฐม,มวัยแต่พอจะเข้าระดับปฐมซึ่งขณะนี้ค่ะแน่นอนย่อมย่อมมีแรงกดดันมาอีกเลเวลหนึ่งเช่นกันเราจะมาเป็นระยะระยะนะคะตามความหยาย่วงใยและการติดตามการเติบโตของลูกๆหล,ลานๆนั่นเองนะคะ ไปถามในส่วนของตัวกิจกรรมบ้างดีกว่าเห็นในมุมที่แม่ดาวมีรูปแบบการวางความเชื่อมั่นความมั่นใจในทิศทางของตนเองที่ค่อนข้างหนักแน่นทีเดียวเนาะในมุมของกิจกรรมการเรียนรู้ค่ะแม่ดาวน้องตอนนี้จ๊จ๋าชอบทําอะไรบ้างคะคือน้องเจ๊จ๋าตอนนี้อนุบาลสามละก็จะเป็นเรื่องของศิลปะชอบวาดภาพนะคะชอบเขียนวาดภาพเนี่ยเป็นเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็ชอบธรรมชาติชอบสัตว เขาจะมีเพื่อนเป็นสารพาัดสัตว์ตั้งแต่เล็กๆคะ่ะเพราะเราอยู่กับวิถีเกษตรดังนั้นเขาจะคุ้นเคยกับการแบบไส่เดือนกิ่งคือจิ้งจกตุ๊กแกทุกอย่างคือเพื่อน <c oughs> ค,คือคือด้วยแล้วว่าเราสอนเขาแบบนี้ตั้งแต่เล็กๆอะค่ะว่าเอออันนี้คือเพื่อนนะจนจนทุกวันนี้บางบางทีเขาเห็นสัตว์หรือเห็นอะไรเนี่ยเขาก็จะสนุกเขาก็จะเอนจอยเป็นเพื่อนแต่เขาเราจะแยกย้ายให้เขาเห็นว่าอันนี้เป็นสัตว์มีพิษหรือไม่มีพิษอันนี้สิ่งนี้คือเราก็จะสอนเขาไปด้วยเพื่อที่เขาจะเรียนรู้แล้วก็ระวังแล้วก็ด้วยคุณพ่อเขาเติบโตตั้งแต่เล็กๆด้วยวิถีแบบแบบกเกษตรดังนั้นเรื่องของ การสอนแบบวิถีหรือการสอนใช้ชีวิตเนี่ยในช่วงอนุบาลนี่ยกให้คุณพ่อเขาเลยค่ะเพราะว่าพ่อเขาก็จะเป็นแบบอย่างในการที่จะสอนลูกพาลูกทําซึ่งบางอย่างเราเป็นเด็กที่บอกได้ว่าเราเติบโตมาเป็นเหมือนเด็กเมืองแต่คุณพ่อเติบคุณพ่อจะจะาเติบโตมาแบบวิถีของเกษตรดังนั้นเนี่ยเรา วิถีเด็กเมืองเนี่ยมีความกลัวอุ้ยยาอันนั้นยาอันนี้อันน,น,นี้นี่เป็นธรรมดาแต่ว่าต้องพยายามเบรกตัวเองเพราะไม่งั้นมันจะปิดกัน้นการเรียนรู้ของลูกก็คือให้พ่อเขาเต็มที่เพราะว่าพ่อเขาจะมองดูแล้วว่ามันปลอดภัยสําหรับลูกเขาเขาคอนโทรลได้แล้วก็มีความปลอดภัยที่เราจะดูแลลูกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็ปล่อยเขาเต็มที่ดังนั้นเจ,จา้าจ๋าเนี่ยจะเป็นเด็กที่คุ้นเคยกับสัตว์มาก อย่างนับปัจจุบันเนี่ยเขาสามารถอัพสกิลถึงขั้นเวลาเจอไส้เดือนที่ตอนเช้าเขาหนาวเนาะไส้เดือนก็จะมาอยู่ตามถนนอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปเอาไส้เดือนมาทํา CPR มาปั๊มหัวใจให้ไส้เดือนแล้วมันก็จะเป็นความน่ารักของเขาเพราะว่าเขาจะจะชอบดูสารคาดีหรืออะไรที่เกี่ยวกับการทาั้งทั้งในเรื่องของสัตว์หรือว่าทั้งในเรื่องของ หลากหลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเอามาแมทรวมกันมาเล่นรวมกันนั่นเราก็จะจะคอยดูพัฒนาการเขาดูความสนใจของเขาซึ่งในวัยเนี้ยอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนนักเราก็แค่เป็นไปตามความชอบความสนใจแล้วให้เขามีความสุขและสามารถต่อยอดไปได้อย่างทุกวันนี้ก็อย่างที่บอกก็คือชอบเรื่องศิละปะเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่หญิงนี่คือเรากําลังคุยกันเรื่องกิจกรรมการเรียนรู้ของน้องจ้าจานะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าที่แม่ดาวเอ่อยมา ไม่หญิงเห็นหรือสัมผัสได้ถึงมุมของการพูดคุยกันของคนในครอบครัวค่ะคือพ่อแม่ลูกไม่จําเป็นว่าจะต้องเก่งต้องรู้ทุกอย่างแต่ว่าเราแบ่งหน้าที่กันเนาะแล้วก็คุยกันเพื่อที่จะวางใจว่าใครทําหน้าที่อะไรอย่างไรได้บ้างแล้วก็ให้โอกาสให้พื้นที่ในการได้เสิร์ฟกิจกรรมต่างๆหรือว่าทักษะของตนเองนี่แหละให้กับลูกนั่นเองเนาะการ พูดคุยกันในครอบครัวอันนี้ค่ะมันเป็นมุมที่สําคัญทีเดียวคือถ้าเราไม่คุยกันจะไม่เข้าใจกันเลยหรือว่ามีอันไหนที่รู้สึกติดขัดนิดหน่อยเออขัดใจอีกนิดหนึง่งไม่พอใจสักหน่อยนึงอะไรเงี้ยแล้วไม่คุยกันน่าจะ มันจะเป็นปมไปไเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเราคุยกันเรื่อยๆเคลียร์กันไปนะคะน่าจะทําให้การเติบโตในรูปแบบของสถาบันสังคมของเราค่ะครอบครัวเรานี่แหละจะมั่นคงแล้วก็เข้าใจกันง่ายขึ้นมากขึ้นนั่นเองเนาะในมุมของการเลือกเรียนรู้ค่ะน้องจ๋อจ๋าต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างไหมคะแบบเ,เราต้องเตรียมอะไรให้ยังไงบ้างคะ ถ้าสําหรับเด็ก<ม>เด็ก<ม>เล็กๆนะคะอย,อย่างจ้าจ๋าเนี่ยสิ่งสิ่งที่เราทําเสมอก็คือเหมือนเหมือนอย่างที่เคยบอกแม่หญิงอะคะว่าเราก็จะเคารพสิทธิ์ของการเป็นบุคคลบุคคลหนึ่งของเขาเราก็จะถามเขาคือเหมือนพรุ่งนี้เรามีแผนกิจกรรมแบบนี้เราก็จะถามเขาว่าพรุ่งเนี้แม่จะทํางานอันนี้นะแม่จะทําแบบนี้พ่อจะทําอันนี้จ้าจ๋าอยากจะทํากิจกรรมกับพ่อหรืออยากจะมากับแม่คือถามถามถามก่อนก่อนก่อนหนึ่งวันเขาก็จะคิด แล้วเขาก็จะเลือกนะคะดังนั้นในสิ่งที่เขาเลือกก็คือจะให้ให้อำนาจในการตัดสินใจเขาในการเลือกก็โอเคหรือบางทีเขาบอกว่าอาจจะอยากจะไปอยู่กับยายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคถ้าอยากไปอยู่กับยายก็ต้องถ้าอย่างนั้นต้องโทรถามยายก่อนว่ายายสะดวกไห้ยายว่างไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็จะสอนเขาในใน,ในเรื่องสิทธิเนาะของของบุคคลต่างๆด้วยแฝงเข้าไปด้วยรวมถึงตัวเขาก็ก็ รู้ในในในสิทธิของเขาเช่นกันที่เขาเป็นบุคคลบุคคลหนึ่งจะไม่ได้แบบเออเธอต้องไปนะอันนี้เธอจะต้องไปกับฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะจะไม่ได้บังคับแต่ก็คือจะพูดคุยกันก่อนว่าอ่าลูกจะเลือกยังไงลูกจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าถ้าลูกเลือกอยู่บ้านอะอยู่บ้านถ้าลูกเลือกที่จะทํากิจกรรมตรงนี้ก็คือไปตรงนี้ให้ให้เขาได้เลือกยังเป็นมุมของการพูดคุยกันนะคะ ถามในมุมของคุณพ่อคุณแม่บ้างดีกว่าในลักษณะที่เราจะต้องมาเป็นคุณแม่โฮมสกูลให้ความรู้กับเด็กคนหนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นปฐมวัยเนาะแม่ดาวคิดว่าจะโฮมสกูลให้ลูกเนี่ยต้องมีเตรียมพร้อมอะไรอย่างไรบ้างเตรียมความรู้เตรียมใจเตรียมตัวเตรียมอะไรอย่างไรบ้างคะคืออย่างอย่างดาวเองเนี่ยดาวจบด้านการศึกษาแต่จบเป็นด้านเทคโนโลยีการศึกษามานะคะแต่ก็ไม่ได้คลุกคลี ในในแวดวงการศึกษามากเท่าไหร่อาจจะมีเคยทำสถานร,รับเลี้ยงเด็กมาระยะหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ได้สัมผัสชีวิตของเด็กที่มีความหลากหลายทั้งครอบครัวที่มีความพร้อมครอบครัวที่ประสบปัญหาเพราะว่าเราอยู่ในคริสตจักรนะคะเป็นโบสถ์าะงนั้นก็จะมีเด็กที่แบบครอบครัวมีปัญหาที่เรารับเข้ามาสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจุดนั้นเนี่ย เป็นจุดที่ทําให้เราเห็นว่าพื้นฐานรากฐานสําคัญเนี่ยของชีวิตคือช่วงปฐมวัยอันนั้นคือจุดประเด็นแรกนะคะแล้วอย่างที่สองที่ดาวมองดูคือเราได้เรียนเราจบระดับที่สูงแต่ว่าอย่างพ่อน้องจ้าจ๋าเนี่ยเขาจบการศึกษาเนี่ยไม่ไม่จบมอสองดังนั้นวุฒิของเขาเนี่ยแค่ปถมแต่สิ่งหนึ่งที่ดาว มหาศจรย์ก็คือว่าคนที่มีวุฒิการศึกษาเท่านี้แต่มีประสบการณ์ชีวิตเนี่ยเขาสามารถสอนลูกได้ยอดเยี่ยมกว่าคือบอกตามตรงเลยได้ดีกว่าตัวเราด้วยซ้ำอันนี้ดาวต้องชื่นชมตัวตัวพ่อน้องจา้าจ๋านะคะเพราะว่าเขามีทักษะค่ะ เขามีทักษะที่ดีของเราอาจจะมีหลักวิชาการที่ดีแต่เขาอะ่ะคือทักษะที่นามาใช้ได้จริงแล้วก็สอนลูกได้อย่างอย่างน่าทึ่งที่เราเราต้องต้องยกย่องเขาค่ะแม้ว่าเราจะเป็นผู้ที่ไปโจทย์ผู้ที่จัดผู้ที่ดําเนินการด้านเอกสารนู่นนี่นั่นแต่คนคนสอนที่เป็นครูหลักของเจ้จาจ๋าจนถึงทุกวันนี้เลยในระดับปฐมวัยเนี่ยคือคุณพ่อเขาเลย นะคะที่ที่สอนเขาได้ได้ยอดเยี่ยมดังนั้นเรามองว่าไม่คุณพ่อคุณแม่ที่ที่จะจัดจัดบ้านเรียนหรือจัดโฮมสกูลให้กับลูกอะค่ะถ้าเรามองในคุณสมบัติถ้ามีคนใดคนหนึ่งมีคุณสมบัติไม่ต้องกังวลให้เรากลับมามองที่คุณค่าของตัวเราเราสามารถถ่ายทอดอะไรให้เขาได้บ้างยิ่งระดับของปฐมวัยเราไม่ได้ใช้เรื่องของสาระหรือวิชาการอะไรเลยแล้วอย่างดาวดาวไม่สอนวิชาการลูกเลย อันนี้บอกตามตรงนะไม่ต้องมานั่งหัดเขียนต้องมานั่งท่องต้องมาอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้แตะตรงนั้นเลยค่ะเพียงแต่ว่าเราเราจะสอนเรื่องการสื่อสารกับลูกก็คือใช้คำพูดการสื่อสารการออกเสียงให้ถูกต้องการเรียกสิ่งนี้ให้ถูกต้องตามช่วงวัยของเขาเพื่อให้ให้เขาอะสามารถสื่อสารได้ก่อนก่อนที่จะต้องมาเขียนให้สวยคัดให้ถูกท่องให้แม่นอันเนี้ย อันนั้นดาวไม่แตะเลยแต่สิ่งที่ดาวได้เห็นพัฒนาการของลูกคือพอเขาเริ่มโตขึ้นอย่างช่วงวัยวัยสี่ขวบห้าขวบหกขวบเนี่ยเขาจะแบบแม่อันนี้อ่านว่าอะไรแม่อันนี้คืออะไรอย่างเวลาเราเดินทางหรือว่าเห็นป้ายเห็นอะไรเงี้ยเขาจะหันมาถามเราว่าแม่นี่อ่านว่าอะไรคืออะไรเราก็จะสังเกตแล้วว่าเขาจะเริ่มสนใจแล้วว่าสิ่งนี้คืออะไรถ้อยคํานี้อ่านว่าอะไรหรือเวลาอ่านนิทานให้เขา แม่อ่านอันนี้ที่หนูหน่อยอะไรอย่างนี้เขาก็จะเริ่มสนใจแล้วว่าไอ้คำคำนี้มันอ่านว่าอะไรหรือแม้กระทั่งการทําศิลปะของเขาที่เขาวาด <_ an> เขาเขียนนะคะ <_ an> เขาก็จะเริ่มอยากรู้ละว่าชื่อตัวเองเขียนยังไงเราก็จะบอกว่าเอออันนี้ชื่อลูกแล้วเราก็เขียนให้ดูเขาก็จะหัดเขียนของเขาหัดเขียนเองแล้วก็หัดรู้จักคํารู้จักตัวอักษรเมื่อเขาพร้อมเขาจะมาถามเราว่าแม่ þ, อันนี้อ่านยังไงแม่อันนี้คืออะไรอะไรเงนี้ย คือเมื่อน,นั้นนี่นี่สิ่งที่เราสังเกตก็คือเมื่อน,นั้นคือความพรบเข้ามาเราถึงจะให้สิ่งที่เป็นสาระกับเขาก็คือเริ่มมาสอนอันนี้ถ้าลูกอยากอ่านเป็นลูกต้องมารู้จักพื้นฐานของตัวพยัญชนะตัวสละก่อนอะไรเงนี้ค่ะก็ถึงมาค่อยเป็นสเตป็ปรู้จักกอไก่รู้จัก ABC เขาก็จะเปิดรับเร็วมากเป็นโดยอัตโนมัติหรือแม้กระทั่งณณเวลานี้ค่ะเรื่องตัวเลขเขาก็สามารถที่จะ บวกเลขได้อะไรเงี้ยลบจำนวนได้แบบพื้นฐานเล็กๆในหลักสิบคือคือ,คอมันมันเร็วแล้วก็มันง่ายมากแล้วพ่อแม่ไม่ต้องมานั่งเครียดอะคะ่ะทําไมบวกไม่ได้ทำไมท่องไม่ได้คือไม่มีโมเมนต์นั้นเลยเพราะว่าเขาพร้อมแล้วเขาก็สนุกแล้วเขาก็จะหาวิธีการของเขาว่าอันนี้คำนี้เขียนอันนี้หรือว่า บวกแบบนี้ลบแบบนี้เพิ่มแบบนี้ลดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันกลายเป็นการเล่นของเขาแต่มันได้สาระเรียกว่าเห็นถึงมุมคิดที่บอกว่าจริงๆทักษะชีวิตนะคะที่สำคัญเป็นความรู้ที่ได้มาจากประสบการณ์ชีวิตค่ะคุณผู้ฟัง มันคือทักษะที่จะเสริมสร้างแล้วทำให้การดำเนินชีวิตเราเนี่ยเติบโตไปได้อย่างมั่นคงนั่นเองนะคะในส่วนของวิชาการเราก็ไม่ได้บอกว่าไม่สำคัญเนาะแม่ดาวบอกว่าค่อยๆเติมไปให้ในจังหวะที่ผู้เรียนหรือว่าลูกเรานี่แหละพร้อมนั่นเองนะแล้วก็ค่อยๆเสริมให้ซึ่งมันจะเป็นลักษณะที่เมื่อพร้อมทุกอย่างมันจะโฟไปอย่างสนุกสนานแล้วก็ไม่ต้องมีการบังคับเพราะเป็น ไปตามความพร้อมแล้วนั่นเองนะคะในช่วงท้ายนี้ค่ะเดี๋ยวฝากให้แม่ดาวเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังรวมถึงใครบางคนที่กำลังตัดสินใจว่าจะโฮมสคูลดีหรือเปล่าด้วยนะคะค่ะก็ ใครที่กำลังคิดนะคะหรือใครที่กำลังทำโฮมสคูลอยู่แน่นอนว่าในขั้นตอนกระบวนการคิดอะ่ะเราเราอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพชัดว่าทำแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าหากว่าเราพิจารณาและอย่างที่เดาบอกว่าให้คุยกันในครอบครัวค่ะพ่อแม่ลูกถ้าเราคุยกันชัดเจนแล้วมีจุดยืนที่ที่ชัดเจนแน่ชัดอะค่ะลุยเลยค่ะลองทำแล้วก็เราจะได้คำตอบนะคะว่า ทำไปแล้วใช่หรือไม่ใช่ในในกระบวนการหรือขณะที่เรากําลังดําเนินการนะคะมันจะมีหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ค่อยๆทบทวนไปในตลอดขั้นตอนที่เราทำอะคะ่ะร่วมกันว่าโอเคไหมเส้นทางนี้นะคะเพราะว่าไม่ว่าเราจะเลือกวิธีการไหนเพื่อการศึกษาหรือการเรียนรู้ของลูกดาวชื่อว่าพ่อแม่ย่อมเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกอยู่แล้วด้วยความรัก นะคะและสําหรับท่านที่กําลังทําอยู่ก็ก็เหมือนขั้นตอนของดาวที่กําลังทําอยู่แน่นอนว่ามันมีปัญหาหรือมันมีอุปสรรคทั้งเล็กทั้งใหญ่นะคะเข้ามาแต่ถ้าเรามีมีจุดยืนถ้าเรามีความชัดเจนนะคะปัญหาหรือสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยเติบโตขึ้นในกระบวนการนะคะที่เราจะเรียนรู้แล้วก็ทําร่วมไปกับลูกเพราะว่าต้องยอมรับว่า เราไม่เคยทํามาก่อนสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งใหม่สําหรับเราเช่นกันดังนั้นเราก็ถือว่าเราก็เรียนรู้ไปพร้อมกับลูกและเราก็ไม่สามารถตอบได้ว่าอนาสิ่งที่เราทําในวันนี้อนาคตของลูกเนี่ยจะฟันธงหรือตอบออกมาเป็นอย่างไรแต่ว่าเรารู้แค่ว่าเราทําณปัจจุบันนะคะให้ดีที่สุดด้วยความรักแล้วกใ็ให้สิ่งที่เรามองว่ามันเป็นคุณค่าที่ดีสำหรับลูกและสื่อสารกับเขาสอบถามกับเขาเช็ค เช็คความรู้สึกของคนในครอบครัวคะ่ะว่าโอเคไหมเวลานี้สิ่งที่เราทําอยู่เป็นยังไงแล้วก็คอยคอยเช็คกันเรื่อยๆดาว,ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญนะคะแล้วก็โอเคถ้าถ้ามันไม่โอเคเราจะไปในทิศทางไหนก็หาแนวทางร่วมกันแล้วก็มันจะมีคําตอบของมันเองก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกๆบ้านทุกๆครอบครัวนะคะเพราะว่าดาวมองว่าสังคมจะดีได้พื้นฐานเริ่มจากครอบครัวเป็นสําคัญคะ่ะ เรียกว่าเป็นทั้งกำลังใจแล้วก็มุมคิดนะคะคุณผู้ฟังที่ทำให้เราเห็นถึงการสร้างสถาบันสังคมที่เข้มแข็งย่อมมาจากสถาบันเล็กๆน้อยๆที่เราเห็นเป็นจุดเล็กๆนี่แหละก็คือสถาบันครอบครัวนั่นเองนะคะวันนี้รายการห้องเรียนปาว,วางขอบพระคุณแม่ดาวมากๆเลยค่ะที่ได้มาแบ่งปันพูดคุยเรื่องราวของการทำโฮมสกูลหรือว่าการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของบ้านเรียนอธิษฐานนี่แหละค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณแม่หญิงเช่นกันค่ะ และนี่คือทั้งหมดของห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังขอบพระคุณทุกการรับฟังค่ะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างและแม่หญิงสกาวรัตนวงมั่นกิจการได้ใหม่อีกครั้งที่ w w w t h a i p e บทไทย s ีบี o อนะคะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify s o u n d c l o u d g o o g l e Podcast Apple Podcast s, และ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast We the World We the Voice